ประเด็นต่อมาเป็นหัวรายการที่เราจั่วหัวไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอภัยโทษเป็นการทั่วไปนะครับตอนนี้มีเสียงอื้ออึงเลยนะครับว่าเตรียมที่จะเสนอเข้าครม.ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพี่โทรคุยกับนักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลครับเขาบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะแตกต่างจากรัฐบาลลุงตู่เพราะว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยจะแจกวาระการประชุมล่วงหน้าแต่รัฐบาลเศรษฐานะครับถึงณตอนนี้เนี่ยยังไม่แจกวาระการประชุมเท่ากับว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีวาระอะไรบ้างแต่ว่ามีเสียงเล็ดลอดมานะครับว่าจะมีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกานะครับอภัยโทษเป็นการทั่วไปเดี๋ยวเราไปฟังคลิปคุณจตุพรดูครับประเด็นต่อมาครับวันพรุ่งนี้คุณภูมิธรรมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีต้องนั่งหัวโต๊ะนะครับนั่งหัวโต๊ะนายกอ้วนทำหน้าที่นะมีนายจากนายกนิดมาเป็นนายกอ้วนขยายอีกเท่าตัวขยายอีกเท่าตัวคนคือผมนี่นะครับตั้งคำถามมาเมื่อวานก็เงียบพรุ่งนี้เนี่ยนะครับการอภัยโทษทั่วไปเข้าครม.หรือไม่จริงอยู่ครับบรรดาผู้ต้องขังทั้งหมดทั้งปวงที่เขาควรจะได้ผมโมทนาสาธุด้วยแต่จะทำให้คนที่มีโทษต่ำปีเนี่ยพ้นโทษโดยปริยายพ้นโทษชนิดที่ได้รับใบบริสุทธิ์นะใช่ใช่ใช่ไม่ต้องใส่กำไรไม่ใช่เหมือนการพักโทษเวลานี้สังคมที่ไม่เข้าใจระบบคุกเข้าใจว่าพักคือการพักโทษไม่ใช่ไม่ใช่เลยคือการพ้นโทษโดยการอภัยโทษเนี่ยนะครับที่ประกาศเป็นมติครม.และประกาศในพระราชกฤษฎีกาซึ่งถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วโทษต่ำปีพ้นโทษโดยปริยายบัดนี้เนี่ยต่ำปีอยู่แล้วใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทำไมทำในวันที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนายกไปท่องสี่ประเทศนะครับจากฮ่องกงซึ่งเป็นของจีนนะฮ่องกงไปบรูไนมาเลแล้วไปปิดท้ายที่สิงคโปร์ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับนายกควรจะอยู่ด้วยในวันพรุ่งนี้แต่ว่านี่นะครับเรื่องนี้มันไม่มีความลับเลยก็วาดหวังว่าเป็นไปตามแผนนะน่าจะลุล่วงไปด้วยไปได้ด้วยดีเพราะเนี่ยนะครับเรื่องมันมาถึงขนาดนี้คือก็จะได้จบกันไปนะครับแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเขาสงสัยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งเรื่องมาถึงสัปดาห์นี้และนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิวด่วนมากนะใช่ใช่สี่ประเทศเนี่ยจับพลันทันด่วนดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นข้อสงสัยซึ่งก็อาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่าเรื่องมีมันดังกว่าแล้วไงน่าจะมีนะครับมันอื้ออึงแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าพอนะครับหลังจากนั้นก็มันจะมีผล13ตุลาหลังจากนั้นก็7วันก็ประมาณ7วันก็ประมาณ20อ่ะก็เป็นที่เข้าใจพร้อมกันนี่เป็นการพ้นโทษยกเว้นจะมีคดีค้างก็จะมีสน.ทุ่ง2ห้องในพื้นที่เรือนจำพิเศษเนี่ยก็จะมาอายัดตัวหรือว่าไปถ้านั่นเสร็จก็ทนายจะไปประกันล่วงหน้าหรือไปอะไรเรียบร้อยก็จัดการได้แต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังทั่วไปถ้ามีคดีคาอยู่เขาก็จะมาดักรออยู่ที่หน้าเรือนจำแต่นายกทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่เรือนจำแต่ปกติว่าคนที่มีคดีค้างพอได้อภัยโทษเนี่ยตำรวจทุ่ง2ห้องทั้งนั้นก็จะมาดักรอไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็รักษาการนายกท่านก็เงียบนะท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังเราหรอกแต่ว่าพรุ่งนี้เสียงอื้ออึงเลยไม่รู้คืนนี้นอนหลับป่ะนะครับเพราะว่านายกนิดก็ไปแล้วอยู่ต่างประเทศนายกอ้วนก็มีภาระมีหน้าที่หรือไม่นะครับก็ดูกันในวันพรุ่งนี้แต่ก็บอกว่านี่คือประเทศไทยนะคุณจตุพรนะครับมาตั้งข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวรอบ่ายนี้น่าจะมีความชัดเจนนะเรื่องอภัยโทษถ้าเกิดว่ามาตามล็อกนี้นะเท่ากับว่าคุณทักษิณเนี่ยที่เหลือโทษต่ำกว่า1ปีเนี่ยพ้นโทษพ้นเลยไม่ได้พักนะพ้นโทษเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูต่อไปแต่ว่าหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตว่า จังหวะไทมิ่งเนี่ยมันเหมาะเจาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณจตุพรเนี่ยพยายามอธิบายอย่างนี้นะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องอภัยโทษเป็นการทั่วไปเนี่ยพยายามจะเสนอตั้งแต่ครม.ชุดที่แล้วแต่ว่ามีบางคนเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยไม่ได้เสนอแล้วพอเลื่อนมาสัปดาห์นี้ท่านนายกเนี่ยก็มีภารกิจด่วนเดินทางเยือนต่างประเทศพอดีนะตอนนี้ออกจากฮ่องกงแล้วนะครับอยู่ระหว่างไปบรูไนนี่ก็นายกนะครับเท่ากับว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่เขาแต่งตั้งมาสัปดาห์ก่อนนะครับก็จะมีคุณอ้วนภูมิธรรมนี่สรสองรักษาการนายกเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณอ้วนไม่อยู่เนี่ยก็จะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับแล้วก็คุณปานปรีคุณอนุทินคุณพัชรวาทแล้วก็คุณพีรพันธ์อันนี้ตามลำดับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตามบล็อกนี้เนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะมีอภัยโทษเนี่ยวันที่13ตุลาหรือไม่นะอันนี้ก็หลายคนเขาก็มีวิพากษ์วิจารณ์นะถ้าเกิดว่าในมุมอย่างคนดูข่าวอย่างเราเนี่ยใช่ค่ะเป็นแบบว่าความเท่าเทียมดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีโทษเยอะมากแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการอภัยโทษที่มันแบบจนถึงขั้นแบบพ้นโทษออกมาอะไรเงี้ยก็มีเยอะแล้วก็ตั้งแต่ในจุดแรกแล้วที่ได้รับการเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากสำหรับความเท่าเทียมต่างๆนะคะที่ผ่านมาแล้วก็พอมันมีเรื่องนี้ที่อาจจะต้องพ้นโทษในการได้รับอภัยโทษอีกก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาที่เมืองไทยวันเรื่องนายกพอดีใช่ไหมจำได้ใช่ไหมวันที่22สิงหาคมจำได้ค่ะกลับมาปุ๊บเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็แป๊บดึงนะไม่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะแล้วก็ตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็ออกมาที่โรงพยาบาลตำรวจเลยนะครับเท่ากับว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยทั้งหมด48วันแล้วนะ48 วันแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีอภัยโทษลดโทษใช่ไหมจาก8ปีเหลือ1 ปีแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามาเด้ง2เนี่ยเท่ากับว่าจะพ้นโทษเลยก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะถ้าแบบว่าพ้นโทษออกมาแต่ว่าคู่ขนานกันเนี่ยทางก้าวไกลเขาพยายามเสนอพรบนิรโทษกรรมนะผู้ชุมนุมทางการเมืองเดี๋ยวดูว่ามันจะติดขัดอุปสรรคอย่างไรบ้างนะครับ